ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wattpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะทุกวันตามเวลาประเทศไทย8นาฬิกาถึง9นาฬิกานะคะก็จะพบกับรายการธรรมวลีได้ทางวิทยุออนไลน์ทั่วโลกนะคะก็มีหลายท่านก็ใช้แอปพลิเคชันอยู่สมัยนี้เขามี Facebook แล้วอาจารย์จะพูดถึงแอปพลิเคชันทำไมอะไรเงี้ยนะขออนุญาตขยับนะคะมันเอียงพื้นที่มันเอียงค่ะก็เลยหาจุดนั่งที่หาความสงบให้กับตัวเองนะวันนี้รายการธรรมวลีวันนี้มาทันค่ะคุณอ้อยสวัสดีค่ะวันนี้รายการธรรมวลีมาดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงเช่นเดิมแป๊บๆเดือนเมษาก็จะหมดอีกแล้วเวลาผ่านไปทุกวันทุกวันเราเพิ่งคุยกันปีใหม่ไม่กี่วันที่ผ่านมาในปีใหม่สากลจนมาถึงปีใหม่ไทยบางคนก็เหมือนยังไม่ได้ทำอะไรด้วยความที่ว่าระมัดระวังสถานการณ์โควิดอยู่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดโควิดมันอยู่กับเราอีกสัก3ปี4ปีเนี่ยถ้าเรานั่งระมัดระวังอยู่อย่างเดียวโดยที่เราเนี่ยไม่คิดจะทำอะไรกับสิ่งที่มันมีอยู่เนี่ยมันก็จะเสียโอกาสนะคะสวัสดีค่ะพี่ต๋อมวันนี้ใส่เสื้อสีแดงหรือเปล่านะคะใส่บาตรพี่ต๋อมใส่บาตรทุกวันสวัสดีค่ะน้องแอมนะคะต้องขออนุโมทนาบุญด้วยจะใส่เสื้อโพสอนุโมทนาบุญวันนั้นไปเจอทำให้นึกถึงบุญของตัวเองตอนที่ไปที่น้ำเอ่อนะคะที่โบสถ์สแตนเลสตอนนั้นห่มผ้ามีผ้าคลุมไหล่สีน้ำตาลก็ใส่เดินห่มผ้าอยู่ก็มีพี่ผู้หญิงอยู่ท่านหนึ่งอ่ะเข้ามาถามซื้อที่ไหนมาสวยจังเขาก็มาชมผ้าที่เราห่มไหล่อยู่เพราะตอนนั้นเป็นหน้าหนาวทีนี้พอเขาชมเราก็บอกว่าอ๋อไม่แพงพี่ถูกค่ะแต่เกิดพี่ไปซื้อในกรุงเทพแพงอยู่นะมันเป็นแฮนด์เมดเพราะตัวเองคนชอบใช้ของแฮนด์เมดก็เลยบอกมันไม่แพงอ่ะพี่ทีนี้ปรากฏว่าพอเจอเขาอีกคือเดินเจอเขาบ่อยไงเขาก็มองเราตลอดเวลาสวยนะอะไรเงี้ยเขาชมผ้านะไม่ได้ชมคนสวยนะเขาก็ชมอีกจนสุดท้ายเขาบอกว่าจะไปซื้อที่ไหนอ่ะฝากซื้อได้ไหมอยากได้เขาก็บอกอย่างนั้นเราก็เลยคิดในใจแล้วความจริงลึกๆอยู่ก็แอบหวงนิดนึงอ่ะเพราะมันสวยแอบหวงหลายอย่างที่ตัวเองแอบหวงเนี่ยมักจะให้คนอื่นเลยเพื่อที่จะดูใจเจ้าของนี่แหละฝึกตัวเองหลายอย่างที่ใช้อยู่แล้วคนชมว่าสวยเนี่ยให้เลยค่ะมันจะได้หมดเรื่องหมดราวหัวใจตัวเองไปสักทีนึงเดี๋ยวมันหวงกลัวมันจะหวงขึ้นอะไรเงี้ยทีนี้ก็ปรากฏว่าเขาก็ชมบ่อยๆเขาทีนี้คิดในใจแต่ก็ยังไม่สละซะเลยทีเดียวยังมีเสียดายอยู่ว่าเฮ้ยเราไม่ได้เอาผ้าคลุมมานะคะเราก็เลยเดี๋ยวตอนกลับแล้วกันเดี๋ยวตอนกลับเนี่ยเราจะให้เขาคิดในใจก็ตั้งใจเวลาจะใจเนี่ยมันตั้งใจแล้วเราจะให้เขาพอวันที่แพน้ำเออน้องชายมาค่ะมาเดี๋ยวจะเขาจะชนขากล้องล้มนะคะทีนี้ก็พอถึงตอนที่แพเนี่ยมันแพน้ำเออเขาไปปฏิบัติธรรมกันพอไปถึงตรงขึ้นฝั่งเราก็เดินไปหาพี่เขาเพราะตอนนั้นเราไม่ได้ใช้แล้วเราต้องการใช้ตรงนั้นก่อนเพราะว่าอากาศมันเย็นอยู่เราไปน้ำเอ่อช่วงหน้าหนาวเดือนมกราก็พี่หนูให้พี่อยากได้เห็นพี่อยากได้ไม่ต้องฝากซื้อหรอกให้เลยเขาบอกให้จริงๆเหรออะไรเงี้ยแล้วก็ให้พี่ก็เห็นพี่ชอบอ่ะมันมีค่ามากกว่าอยู่กับหนูอีกอยู่กับหนูเองเนี่ยมันอาจจะมีค่าแต่ว่ามันสู้ที่มันพี่เอาไปไม่ได้เพราะพี่อยากได้มันต้องมีค่ามากกว่านั้นแน่ๆเลยคิดอย่างนั้นก็เลยพี่ไปเถอะพี่คงมีความสุขอ่ะเราก็มีความสุขด้วยนะที่เขาได้ไปพอมาเจอน้องแอมที่งาน
งานที่พระธาตุพนมงานสู่เส้นชัยกับครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนกับพระสงฆ์อีก400รูปน้องแอมใส่เสื้อสวยเรื่องของเรื่องน้องแอมใส่เสื้อสวยก็เลยซื้อเสื้อที่ไหนมาคะเนี่ยสวยจังเลยอ่ะก็ชมเขานะเราก็เห็นเขาแล้วเราก็ชมดีคือตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรคือมันเห็นสวยปากมันก็พูดไปตามที่เรารู้สึกอ่ะน้องแอมบอกงั้นอาจารย์แอมสั่งให้บอกอ๋อไม่เป็นไรค่ะเอาร้านมาพี่สั่งเองก็ได้เป็นไรแต่อยากจะทําบุญกับอาจารย์จะได้มีส่วนร่วมในบุญด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็น้องแอมก็บอกแบบนั้นก็สั่งเสื้อให้แล้วก็พอกลับมาถึงที่วัดภูจวงเสื้อก็มาถึงพอดีก็ต้องขออนุโมทนาบุญขอบคุณมากๆมันทําให้เรานึกถึงบุญของเราอ่ะที่เราทํามาแล้วก็ได้มาเจอคนลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะคะขออนุโมทนาแล้วก็ขอบคุณตรงนี้ก่อนนะคะเรื่องเสื้อเดี๋ยวจริงๆแล้วเนี่ยมีญาติธรรมหลายท่านที่เห็นทําบุญอะไรอย่างเงี้ยก็โอนปัจจัยมาอะไรมาก็ต้องขออภัยจริงๆขนาดรูปภาพช่วงพระธาตุพนมเนี่ยเพิ่งโพสต์เมื่อวานเพิ่งเริ่มโพสต์มันไม่มีเวลาเพราะทีนี้บางอย่างเนี่ยคอยของเก่าให้หมดก่อนของใหม่ก็ไม่ได้โพสต์ตอนนี้ก็เลยตีคู่กันอะไรที่ใหม่ก็โพสต์ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีคนบอกว่าจะโพสต์ทําไมไม่จำเป็นเลยที่ต้องพูดว่าโพสหรือไม่โพสอาจารย์ไม่จำเป็นต้องโพสก็ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรบอกอย่างนั้นเราก็เลยอธิบายใหม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าใจคำว่าบุญนะคะบุญเนี่ยมันคือใจดีๆใจดีๆที่มันไม่มีความโกรธไม่มีความเกลียดไม่มีความอิจฉาใจดีๆค่ะถ้าเราเข้าใจคำว่าบุญเพราะฉะนั้นเนี่ยเช้ามาเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยเช้ามาเนี่ยเราแค่เห็นคนอื่นทำบุญน่ะที่นู่นที่นี่ที่นั่นเนี่ยใจของเรามันก็ดีละเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ในเมื่อคนอื่นเขาทำแล้วเรายังรู้สึกดีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่โอนปัจจัยใครที่ทำความดีอะไรทุกอย่างเนี่ยเราอยากจะโพสต์เราอยากจะบอกให้คนได้เห็นว่าโลกใบเนี้ยมันยังมีคนดีๆอีกเยอะนะไม่ใช่ว่าคนดีแล้วเนี่ยเราก็เก็บเงียบไม่แสดงออกคนทำดีชื่นชมนะคะอย่าเก็บไว้ในใจชื่นชมชื่นชมออกมาดังๆให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำมันดีแล้วนะเหมือนกับเด็กคนเลี้ยงลูกเนี่ยเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องการดูแลพ่อแม่เนาะวันนี้เราจะมาพูดต่อแต่วันนี้พูดเกินๆก่อนเรื่องทั่วๆไปก่อนคนเลี้ยงลูกเนี่ยบางคนเลี้ยงลูกไม่เป็นพอลูกทำความดีเนี่ยเงียบเดี๋ยวลูกเหลิงไม่พูดไม่แสดงอาการไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ตบไหลไม่กอดไม่อะไรตอนที่ลูกสู้อยู่เนี่ยก็ให้กำลังใจลูกไม่เป็นให้ลูกเข้มแข็งมันสู้เองแต่พอลูกพลาดเนี่ยซ้ำถ้าเราไม่ทำเราต้องไม่ทำทั้งสองอย่างคือถ้าลูกเราทั้งกำลังได้ดีอยู่ด้วยแล้วก็กำลังผิดพลาดด้วยเนี่ยถ้าเราไม่พูดเราต้องไม่พูดทั้งคู่เลยแต่เราจะเลือกพูดเฉพาะตอนที่พลาดอย่างเดียวไม่ได้หรือชมอย่างเดียวตอนเสียไม่ว่าก็ไม่ได้คนเราเนี่ยเหลิงปัญหาของคนที่เหลิงเนี่ยเราไม่รู้ว่าตัวเองผิดก็คือว่าพอทำความดีแล้วเนี่ยไม่รู้ความผิดพลาดตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกลับมาหาตัวเราเองก่อนว่าจริงๆแล้วโลกนี้ที่มันมีปัญหากันอยู่เนี่ยเพราะว่าเราบางครั้งเนี่ยเราแสดงออกไม่เป็นคนทำความดีไม่ต้องกลัวค่ะใครจะว่าเราประจบใครจะว่าเราอะไรช่างเขาเดี๋ยวธรรมะจัดสรรเราเองเราเจอคนดีเราชมเลยค่ะชื่นชมชื่นชมจากหัวใจนะถ้าหัวใจยังไม่ชื่นชมห้ามพูดเด็ดขาดนั่นคือเสแสร้งถ้าหัวใจยังชื่นชมใครไม่ได้อย่าเพิ่งพูดออกไปเป็นวาจาเพราะมันคือการเสแสร้งมันไม่ใช่ความจริงมันต้องเอาหัวใจของเราเนี่ยมองแล้วมันรู้สึกชื่นชมจริงๆซะก่อนน่ะรู้สึกว่ามันใช่อ่ะมันใช่มาจากหัวใจของเราอ่ะแล้วเราก็พูดตามที่ใจของเราเนี่ยมันคิดหรือถ้าเรารู้สึกว่าใครมันผิดอย่าเพิ่งด่า อันนี้เบรกไว้ก่อนถ้าเรารู้สึกว่าใครผิดเนี่ยอย่าเพิ่งด่าตั้งสติดูว่าคนที่ทำความผิดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรคนที่ทำความผิดมันเกิดขึ้นจากกิเลสที่มันอยู่ในใจไอ้เจ้าตัวกิเลสเนี่ยที่มันอยู่ในใจเนี่ยมันสั่งงานออกมาเช่น
หัวใจที่มันมีความอิจฉาเนี่ยคนนั้นก็จะมีพฤติกรรมของความอิจฉาตาร้อนแสดงออกมาคนที่มีความโลภก็จะมีพฤติกรรมของความโลภความเห็นแก่ตัวออกมาคนที่มีอะไรอยู่ในใจเนี่ยยิ่งถ้าเกิดเขาไม่มีสติเนี่ยมันไม่มีทางควบคุมพฤติกรรมได้แน่นอนแล้วถามว่าวันหนึ่งเราเจอคนโลภมากๆเรารู้สึกยังไงค่อยๆ คิดตามนะคะมันละเอียดอ่อนเอาธรรมะมาใช้จริงๆชีวิตจริงเนี่ยมันละเอียดอ่อนถ้าเราตั้งสติไม่ทันเราไม่ได้ใช้มันหรอกธรรมะเนี่ยต้องมีสติในการใช้ตอนที่เราเจอคนขี้อิจฉาเรามีความรู้สึกยังไงตอนที่เราเจอคนขี้นินทาตอนที่เราเจอคนมักโกรธตอนที่เราเจอคนไม่ดีสารพัดเนี่ยเรารู้สึกยังไงเราถามตัวเองเราเองก่อนเราชอบคนแบบนี้ไหมที่เขาแสดงออกด้วยอำนาจของกิเลสโดยที่เขาไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้เลยลึกๆอยู่เนี่ยปฏิเสธแน่ๆถ้ามันเกินปฏิเสธไปก็คือรังเกียจคนประเภทนี้คนที่ถูกคนอื่นรังเกียจน่าสงสารหรือน่าสรรเสริญคนที่ถูกคนอื่นรังเกียจคือคนที่น่าสงสารเพราะฉะนั้นกลับไปที่เราเจอคนที่ไม่ดีที่ทำกับเราเนี่ยมันไม่ใช่เราคนเดียวนะที่เรารู้สึกไม่ดีกับเขาอะคนอื่นที่เขาเจอพฤติกรรมของคนเหล่านี้บางทีเขาอาจจะเจอคนแค่แป๊บๆแล้วคนอื่นยังไม่รู้เนี่ยแต่วันนึงเนี่ยการคุกคีการสนิทสนมเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้นิสัยอยู่ดีเขาก็ต้องเรียนรู้กันการคบหาสมาคมเนี่ยมันจะรังเกียจกันก็ต่อเมื่อมันมองเห็นความผิดกันแต่ถ้าเกิดมันคุยกันแล้วออด้วยกันไปหมดเนี่ยกิเลสมันตรงกันอันนี้ธาตุมันตรงกันมันไปด้วยกันได้เนี่ยมันจะไม่เกลียดกันหรอกมันจะเข้าใจกันเป็นแบบนั้นนี่เมื่อคนคนนั้นเป็นคนที่น่ารังเกียจอย่างที่ได้บอกว่าถ้าเราเจอคนที่ไม่ดีเนี่ยเราเจอคนดีเนี่ยเราต้องสรรเสริญด้วยความจริงใจให้หัวใจของเราเนี่ยมันปื้มอ่ะมันปื้มเขาซะก่อนมันเห็นว่าเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะที่คนเราจะทำแบบนี้ได้เห็นแล้วมันไม่ธรรมดาซึ่งบางทีอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาของใครบางคนแต่อาจจะเป็นเรื่องพิเศษของใครบางคนอย่างเช่นการนอนตื่นเช้าเรานอนตื่นเช้าทุกวัน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 เราก็ว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่วันหนึ่งลูกหลานของเรามาอยู่วัดแล้วลูกหลานของเราตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องชมเป็นเขาทำได้ดีกว่าเดิมจากชีวิตของเขาที่เป็นปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันที่เขาเป็นอยู่ของเขาประจำเนี่ยกับเขาวันนี้เขามาพิเศษขึ้นนะเขาตื่นเช้านะเก่งจังเลยที่เขาตื่นเช้าเราไม่ได้เสแสร้งนะบางคนบอกอะไรแค่นี้เก่งเหรอคุณปากหวานคุณแกล้งชมเขาคนแบบนี้มันจะเก่งได้ยังไงฉันตื่นทุกวันเธอยังไม่ชมฉันเลยเธอไปชมให้คนเพิ่งตื่นวันแรกวันเดียวคุณใจร้ายแล้วคุณให้กำลังใจคนไม่เป็นนี่เมื่อคุณเป็นคนดีอยู่แล้วเนี่ยคุณก็ต้องรักษาความดีของคุณเอาไว้คุณจะไปอิจฉาคนที่ทำความดีแค่วันเดียวทำไมอันนี้ต่างหากที่เราไม่ทันอารมณ์ตัวเราเองเราเลยมาแล้วเนี่ยเราจะเดินถอยหลังคนที่ทำความดีเลยไปแล้วเนี่ยอย่าเดินถอยหลังมาอิจฉาคนที่เริ่มต้นทำความดีอันตรายทุกคนจะเป็นอย่างนั้นอย่างเช่นเรามาวัดเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เอาใจใส่เนี่ยเราสังเกตไหมว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจะเอาใจใส่บางทีเนี่ยคนใหม่ๆเข้ามาเนี่ยไอ้นั่นกินข้าวหรือยังไปหาตรงนู้นดูซิไปหาตรงนี้ดูซิตรงนั้นมันนั่นเปล่าตรงนี้มันนั่นหรือเปล่าเราครูบาอาจารย์ท่านก็จะสนใจคนในวัดก็จะสนใจคนใหม่ๆแต่ปรากฏว่าเราเองเนี่ยเราอยู่มานานแล้วท่านก็สนใจเราน้อยลงเราก็น้อยใจแล้วว่าโอ้เดี๋ยวนี้เนี่ยพระอาจารย์หลวงพ่อไปเห่อคนใหม่เราเลยไม่มีความหมายอะไรอันนี้มันเดินถอยหลังคือมันถึงจุดที่มันต้องถูกปล่อยอ่ะเราก็ต้องเป็นพี่เลี้ยงเราก็ต้องเป็นคนอีกคนนึงอ่ะที่จะต้องช่วยอาจารย์ดูแลคนอื่นไม่ใช่อาจารย์มานั่งดูแลเราตลอดชีวิตแสดงว่าเราพิการตลอดชีวิตเลยเราไม่โตขึ้นมาเลยสักทีนึงอย่างนี้เป็นต้นนะคะสวัสดีค่ะพี่ถาสบายดีค่ะนะคะโอ้วันนี้พี่น้องดวงยางของเราเข้ามาหลายท่านกันนะคะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตของเราที่มันมองคนอื่นเนี่ยพอเรามองคนอื่นไม่ดีปุ๊บเนี่ยตั้งสติไม่มีใครหรอกที่อยากจะทำไม่ดีแล้วให้คนอื่นเกลียดแต่ไอ้ที่เขาทำอ่ะไม่ดีให้คนอื่นเกลียดน่ะ
เพราะเขาไม่รู้ว่ามันไม่ดีเขาคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเนี่ยมันดีเขาเลยทำพอเราเข้าใจเขาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะไปด่าเขาเราจะไปว่าเขาเราก็จะไม่พูดแล้วเพราะฉะนั้นการแสดงออกกับคนที่ผิดมันต้องแสดงออกด้วยความเมตตาแสดงออกกับคนที่ผิดด้วยความเมตตาแสดงออกกับคนที่ถูกด้วยความชื่นชมโลกเนี้ยเราอยากจะเจอคนแบบนี้ไหมอ่ะพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องของการทำดีได้ดีการทำชั่วได้ชั่วใครทำอะไรก็แล้วแต่ก็จะได้สิ่งนั้นวันหนึ่งเราทำผิดแล้วมีคนมาซ้ำเติมเราลองกลับไปดูตัวเราเองดูซิว่าวันที่คนอื่นเขาทำความผิดเนี่ยเราเคยให้อภัยใครบ้างหรือเปล่าเราเคยให้อภัยใครบ้างไหมถ้าเราไม่เคยให้อภัยใครเนี่ยเราแน่ใจได้ยังไงว่าเราจะได้รับการอภัยจากคนอื่นมันเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นที่ใจใจล้วนๆค่ะใจที่ถูกฝึกมาดีแล้วคือเจตนาที่เป็นกุศลถ้าเกิดใจของเราเนี่ยมันไม่ได้ถูกฝึกมาดีเนี่ยมันจะทำร้ายคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วคนที่มีความทุกข์ที่สุดก็คือตัวเรานั่นแหละใจที่มันมีความโกรธใจที่มันมีความเกลียดใจที่มันมีความอิจฉาใจที่มันมัวแต่เปรียบเทียบอยู่ว่าเขาดีกว่าฉันเขาได้ดีกว่าฉันเขาแย่กว่าฉันหรือแม้กระทั่งความคิดที่เรารู้สึกว่าเขาแย่กว่าฉันเนี่ยมันก็ไม่ใช่ความรู้สึกที่ดีเพราะไอ้ความรู้สึกว่าคนอื่นแย่กับเราเนี่ยมันคือความรู้สึกของความหยิ่งผยองนะคะมันคือความรู้สึกของการมีทิฏฐิมานะลองคิดดูสิคะว่าวันหนึ่งอ่ะถ้าเราได้เจอคนที่มีทิฏฐิมานะหลงตัวเองว่าตัวเองเป็นคนดีตัวเองเป็นคนเก่งตัวเองเป็นคนมีความรู้เก่งขนาดไหนก็ไม่มีใครอยากคุยด้วยนะอย่างที่ตัวเองได้พูดถึงเรื่องของลำดับขั้นมันงานกุศลน่ะบางอย่างงานกุศลบางอย่างเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับแล้วมันไม่ได้การทำงานซึ่งกินเงินเดือนแล้วทุกคนก็ต้องว่าไปตามลำดับงานเพราะเดี๋ยวมันจะลดหลั่นกันอุตส่าห์จ้างตำแหน่งมาหลายตำแหน่งแล้วอะไรอะไรก็ไปอยู่ที่หัวหน้าคนเดียวหัวหน้าก็เหนื่อยลูกน้องก็ไม่ได้ทำอะไรมันก็ต้องเป็นไปตามระบบมีการตรวจสอบให้มันถูกต้องอย่างนี้เป็นต้นอันเนี้ยถูกต้องสำหรับระบบงานแต่ทีนี้ระบบของบุญเนี่ยใครเห็นแล้วว่ามันมีโอกาสคนนั้นทำก่อนก็ได้ก่อนทำทีหลังก็ได้ทีหลังใครมีความสามารถมากก็ได้บุญมากใครมีความสามารถน้อยก็ได้บุญน้อยยกตัวอย่างเช่นอย่างตัวเองเนี่ยอยู่ในวัดพอที่จะนะคะต้องบอกอย่างนั้น พอที่จะมีความสามารถในการพูดในการอธิบายธรรมะให้คนเกิดศรัทธาให้คนเกิดความเข้าใจพุทธศาสนาเราอยู่ที่นี่เรารู้สึกเรามีประโยชน์เราช่วยเหลือคนได้เยอะแยะแต่เมื่อวานปกติจะรายการอุเทศธรรมเนี่ยจะอ่านหนังสือเนี่ยพระอาจารย์ก็จะบอกโอ้โหเมื่อวานอ่านรายการอุเทศธรรมผ่านระบบทูไม่รู้เรียกว่าทูอะไรที่โชคให้ตั้งเข้าไปในระบบนั้นแล้วก็จะคุยได้ในรายการวิทยุเนี่ยอยู่คนละที่ที่ไหนก็จัดรายการด้วยกันได้พระอาจารย์บอกโอ้โหโยมหนูอ่านอย่างเด็กอนุบาลอ่านหนังสือเราก็ยอมรับความจริงคือไม่โกรธนะปกติใครว่าอะไรเนี่ยก็จะยิ้มไม่ได้ยิ้มเสียแย่แล้วก็น้อยใจนะคือไม่มีใครเกิดมาเก่งทุกอย่างบนโลกอ่ะโง่มั่งอะไรบ้างก็ได้นะไม่เป็นไรหรอกอยู่ไปรักษาฟอร์มมันเยอะแยะฟอร์มไม่ได้มีเอาไว้รักษานะฟอร์มมีเอาไว้ทำให้มันถูกต้องอ่ะบางทีเนี่ยตรงนี้ควรจะวางตัวยังไงอันนั้นควรจะวางตัวยังไงแต่ถ้ารักษาถ้าจนมันเป็นทุกข์เรียกยึดถือเนี่ยมันก็ทำให้เราเป็นทุกข์พระอาจารย์พูดออกอากาศเลยโอ้โยมยังไงเด็กอนุบาลเลยแบ่งประโยคไม่ได้เป็นบาลีภาษาบาลีเราไม่เข้าใจภาษาบาลีเราก็แบ่งไม่เป็นตอนอ่านท่านก็แบ่งให้เราฟังทีนี้พอท่านคุยกันก็เลยคุยกับท่านก็เลยบอกว่าอาตมาเห็นโยมอ่านหนังสือแล้วเนี่ยนึกถึงที่ผ่านมาของโยมเลยว่าโยมคงจะลำบากมากเลยเรียนจริงๆท่านจะติดตามสมัยเรียนเนี่ยต
ตัวเองเป็นคนที่อ่านเข้าใจอะไรยากถ้าใครรู้จักจะรู้ว่าเป็นคนเข้าใจอะไรยากมากแต่ถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยจะละเอียดมั่นใจว่าลึกซึ้งกว่าคนอื่นถ้าเข้าใจแล้วนะคะแต่ที่ยังไม่เข้าใจเนี่ยเข้าใจยากมากตอนเรียนหนังสือเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยไม่พอใจกันมากเลยไม่ยอมให้อาจารย์ไปบทต่อไปไม่ยอมให้อาจารย์ไปหน้าต่อไปเพราะตัวเองไม่เข้าใจเพื่อนเขาก็เลยสงสัยว่าตอนเรียนเนี่ยแกล้งโง่แล้วพอตอนสอบเนี่ยทำไมคะแนนดีคือคะแนนออกมาดีกว่าเขาประจำนะก็ตอนจบของโม้นิดนึงได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งคะแนนออกมาดีตลอดแต่ตอนเรียนเนี่ยมันไม่ผ่านเป็นคนเข้าใจอะไรยากมากถ้าในห้องเรียนเนี่ยอาจารย์พูดอะไรเนี่ยมันจะเหมือนกับแบบมันคิดเยอะคิดเยอะแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจให้มันได้ว่ามันคืออะไรมันต้องเป็นอย่างนี้มันจะคิดเนี่ยมันไม่คือเรียนก็คือเรียนเลยอะไม่ใช่ไปนั่งมันวันหนึ่งให้เวลามันหมดไปอะก็คือไปนั่งแล้วก็ฟังแล้วก็พยายามเข้าใจมันนะถ้าไม่เข้าใจก็จะถามอาจารย์อย่างนั้นนะจนไอ้คอร์สเอาไลน์ที่เขาวางเอาไว้ว่าแผนมันต้องเรียนวันนี้ถึงอันนี้เขาไปไม่ทันแล้วเขาช้าเพราะเราเหมือนกันพอมาอ่านอันนี้ปุ๊บก็เลยบอกพระอาจารย์บอกว่าตัวเองอ่านหนังสือเข้าใจยากพระอาจารย์มันต้องอ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วอ่านอีกเอาแค่เข้าใจคร่าวๆเนี่ยไม่ปลงใจมันไม่อิ่มอ่านหนังสือเนี่ยถ้ามันไม่เข้าใจแบบละเอียดจริงๆเนี่ยมันไม่ปลงมันต้องเข้าใจพอมันเข้าใจปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นฐานที่ดีในการที่เราจะไปอ่านอันอื่นต่อยอดไปอีกแต่ถ้าเข้าใจไม่ดีเนี่ยมันฐานเราไม่แน่นอ่ะมันก็ทำให้เราไม่เข้าใจอะไรทีนี้การที่เรามาอยู่ร่วมกันแบบเนี้ยการศึกษาธรรมะการเข้าใจอะไรต่างๆเนี่ยจิตใจของคนเราก็เหมือนกันคือมันต้องเกิดขึ้นจากความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างเช่นการที่เราอยู่ร่วมกันกับคนหลายๆคนเนี่ยทุกคนเนี่ยมันมีสติปัญญามีอะไรไม่เหมือนกันเราอย่าไปดูถูกคนอื่นการดูถูกคนอื่นเนี่ยมันทำให้ใจของเราเองมันสูญเสียพลังงานของความเมตตาทุกครั้งที่มีการดูถูกคนอื่นอย่าคิดนะคะว่าสิ่งนั้นมันไม่ได้มีอะไรมันไม่ได้มีกรรมอะไรการดูถูกคนอื่นแม้แต่เพียงนิดเดียวมันสูญเสียพลังงานของความเมตตาในหัวใจไปแล้วเรามองคนอื่นด้วยจิตใจที่มันเหยียดหยามมันดูถูกคนอื่นเขาจะโง่หรือเขาจะฉลาดทุกคนรักตัวเองเราถามตัวเองก่อนว่าเรารักตัวเองแค่ไหนเราอยากให้ตัวเองได้ดีไหมเราอยากจะให้ตัวเองดูดีในสายตาคนอื่นไหมเราอยากอะไรบ้างคนอื่นเขาก็อยากอย่างนั้นอย่าไปทำลายความฝันอย่าไปทำลายเส้นทางอย่าไปทำลายจุดหมายของคนอื่นเขาอย่างเช่นไปพูดให้เขาเป็นที่รังเกียจไปพูดให้เขาเป็นที่ละอายไปพูดให้เขาเป็นนู่นเป็นนี่โดยที่เขาไปถึงจุดหมายเขาไม่ได้ทั้งที่เขาก็หวังที่จะมีความสุขในชีวิตเหมือนกันอันเนี้ยนะคะอันเนี้ยเป็นการทำลายหัวใจตัวเองโดยที่เราคิดไม่ลึกไม่ไกลพอที่เล่าให้ฟังว่าเนี่ยอย่างเช่นในช่วงของรายการอุเทศธรรมที่อ่านพระอาจารย์เขาบอกโอ้โหโยมหนูอ่านหนังสือเป็นเด็กอนุบาลเลยเราก็ไม่ได้รู้สึกนะว่าพระอาจารย์ว่าเราหรืออะไรเราเออมันก็จริงยังมีอยู่ครั้งนึงลูกชายของโยมเขามาบวชแล้วก็มาอยู่ที่เนี่ยมาบวชพระตอนนี้เป็นนาคอยู่เนี่ยเขาก็เล่นๆอ่ะสรุปพฤติกรรมของคนน่ะพฤติกรรมของคนในวัดว่าแต่ละคนเนี่ยมีบุคลิกยังไงมั่งพอถึงอาจารย์ธรรมวรีเขาบอกว่าอาจารย์ธรรมวรีบุคลิกเหรอเปิ่นๆเราคิดในใจโอ้โหคิดไม่คิดว่าเขาจะคิดว่าเราเปิ่นไงเราหลงตัวเองว่าเราเนี่ยดูดีอะไรให้เราว่าเราดูดีนะอ๋อเด็กเขามองเราแบบนี้นะว่าเราเปิ่นอะไรเงี้ยเออก็ดีเหมือนกันเขามองเราแบบนั้นก็คือพอเรายอมรับทุกอย่างเนี่ยเราจะเอาความทุกข์มาจากที่ไหนถ้าหัวใจของเราเนี่ยมันมองคนอื่นไม่ได้มีความรังเกียจอ่ะคือหัวใจที่มันไม่รังเกียจใครเนี่ยมันหาความทุกข์ไม่ได้นะไอ้ที่มันทุกข์อยู่เพราะมันเกลียดคนนั้นมันเกลียดคนนี้มันเกลียดคนโน้นอย่างยกตัวอย่างเช่นตอนเช้าเนี่ยตอนเช้ามาอยู่ที่วัดเนี่ยหลายวัดเนี่ยตัวเองได้ยินอยู่เป็นประจำเลยว่าทำไมคนนั้นไม่ทำอันนี้ทำไมคนนี้ไม่ทำอันนั้นดูสิไปทำไปนั่งทำอะไรอยู่อย่างนั้นอย่างเงี้ยมันสูญเสียพลังงานในหัวใจเรา
เราได้กลับไปถามตัวเราเองหรือยังว่าวันที่เรามาอยู่ที่วัดเราตั้งใจจะทำอะไรเราทำที่เราตั้งใจซะคนอื่นเขาไม่ทำเรื่องของเขาเราทำเท่าที่ไหวแล้วถ้าคนอื่นไม่เข้าใจก็เรื่องของเขาเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงความคิดของใครได้แต่เราสามารถทำให้หัวใจของเรายอมรับแล้วก็ภูมิใจในตัวเองได้เช้ามาเนี่ยอย่างตัวเองเนี่ยจริงๆมันก็มันมีงานหลายอย่างที่เราจะต้องทำไม่ว่าจะเป็นงานที่จะต้องใช้สมองในเรื่องของการไม่รู้คิดถูกหรือคิดผิดอย่างที่เคยพูดหลายครั้งว่าตัวเองตัดสินใจเรียนต่อแล้วมันมีความจำเป็นต้องจบนะคะงานใช้สมองบางทีถ้าเกิดเราทำงานที่มันออกแรงมากๆเนี่ยมันเพียค่ะเพราะมาเรียนตอนอายุเยอะเนาะมาเรียนต่อตอนอายุเยอะมันเพียถ้าเกิดเราใช้พลังงานอะไรเกี่ยวกับแรงงานในวัดมากๆเนี่ยมันเหนื่อยพอมันเหนื่อยปุ๊บเนี่ยมันอ่านหนังสือไม่ไหวมันจะหลับก็เลยพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการใช้พลังงานในระดับหนึ่งเพื่อที่จะให้ทุกอย่างเนี่ยมันเดินไปด้วยความเข้าใจแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีใครเข้าใจเราอย่างเช้ามาเนี่ยเอาคนไหนไม่ทำไม่ไหวเอาเราก็ทำเราก็ไม่ต้องคิดว่าทำไมคนนั้นไม่ทำมันนี้คนนี้ไม่ทำมันนั้นพอกลับมาดูหัวใจเราเองเนี่ยเฮ้ยมันมีความสุขอะหัวใจที่มันไม่ต้องไปเพ่งโทษคนอื่นอะต้องฝึกนะคะถ้าเราไม่ได้ฝึกหัวใจแบบนี้เนี่ยมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นมาเราจะเริ่มรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าเราถูกเอาเปรียบเราถูกกินแรงเราอะไรก็แล้วแต่ไอ้ความคิดแบบเนี้ยถ้ามันเกิดขึ้นกับหัวใจของใครก็แล้วแต่มันจะหาความสุขไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าเราจะเอาบุญนะได้แค่ไหนแล้วก็ทำของเราเต็มที่เราภูมิใจในตัวเราหัวใจของเรามีความสุขคนที่อยู่ใกล้ชิดเราก็มีความสุขเพราะหัวใจของเราเนี่ยมันไม่ได้มีพลังงานหรือคลื่นแห่งอกุศลอยู่ในตัวใครเข้ามาใกล้ๆเราเนี่ยเขาจะสัมผัสได้เลยว่าเรามีพลังงานบวกของความสุขเรามีพลังงานบวกของความดีพอเขาเข้าใกล้เราเนี่ยถึงเราจะไม่มีอะไรให้เขาเลยเนี่ยยังน้อยๆเนี่ยเขาสัมผัสความเย็นกับเราได้เขาร้อนมาเขาก็เย็นนะคะเขาทุกมาเขาก็คลายทุกอันนี้ต่างหากที่มันเป็นการเขาเรียกว่าตัวอย่างที่ดีเนี่ยมันมีค่ามากกว่าคำสอนตัวเองเห็นญาติธรรมศิษย์กรรมฐานหลายท่านก็ได้เคยพูดไปก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านะคะแต่ว่ามันตรงกับที่ตัวเองคิดใครไหว้พ่อไหว้แม่รดน้ำพ่อแม่กตัญญูกับพ่อแม่หรือไปทำบุญอะไรที่ไหนเนี่ยให้เราโพสต์ภาพคือยุคนี้มันเป็นยุคสื่อออนไลน์เราจะใช้สิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยให้มันได้บุญเจตนาในการโพสต์เราต้องตั้งสติดีๆนะไอ้ที่ความคิดว่าโพสต์แล้วมันจะเป็นการโชว์ตัวเองเนี่ยมันมีเจตนาอยู่หลายอย่างเราต้องตั้งสติว่าเราต้องการโพสต์ให้คนอื่นเขาดูเห็นแล้วก็ชื่นใจให้เขาอนุโมทนาบุญกันให้เขาชื่นชมกันที่เราพูดต้นรายการกับเรื่องนี้ให้มันชื่นชมกันพอหัวใจเนี่ยพอเช้าขึ้นมาเนี่ยเราเห็นคนอื่นเนี่ยเขาโพสต์เฟซบุ๊กเขาอะไรเนี่ยเราดูแล้วเราชื่นใจเนี่ยเราก็ทำเหมือนกับที่คนอื่นก็ทำแต่ทีนี้เนี่ยไอ้เจ้ากิเลสเนี่ยมันแยบคายเราทำไปสักพักนึงเนี่ยถ้ามีใครเขามาชมเราเนี่ยมันจะมีอาการหลงตัวเองเราจะต้องตั้งสติดีๆถ้าเราผ่านอาการหลงตัวเองไปได้เนี่ยพลังงานของหัวใจของเราที่มันมีสติเนี่ยมันจะทำให้เราทำสิ่งที่ดีๆได้มากกว่านั้นอีกไม่ต้องไปกลัวหลงตัวเองแต่หลงตัวเองให้รู้ตัวพอเช้ามาเนี่ยหัวใจของเรามันฝึก Facebook นี่แหละค่ะฝึกได้ดีมากเลยคนที่ใช้ Facebook เป็นสำหรับผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ทางบ้านนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ทางบ้านเนี่ยที่ฟังรายการวิทยุอยู่ไม่ว่าจะเป็นวัดป่าสะพาน2ที่จังหวัดตากหรือที่สุโขทัยก็ฟังได้นะปกติเนี่ยสุโขทัยก็รับวัดป่าสะพาน2ได้เพราะว่ามันอยู่ติดต่อนะแล้วก็ในส่วนของวัดป่าจริยธรรมเนี่ยจังหวัดเลยเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าเขตติดต่อหนองบัวลำพูบางส่วนก็ฟังได้เท่าที่ฟังมาก็บอกว่าโอ๊ยฉันไม่รู้ว่าจะเอาเฟซบุ๊กที่ไหนดูเล่นไม่เป็นอย่างนี้เป็นต้นสวัสดีค่ะน้องจูนพรุ่งนี้เจอกันค่ะนะคะคิดถึงเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เนี่ย
ถ้าเราไม่มี Facebook เราเจอคนที่อยู่ข้างหน้าเราเราจะทำยังไงให้บุญมันเกิดทุกอย่างเนี่ยบุญเนี่ยมันเก็บเกี่ยวได้อยู่ตลอดเวลาในพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ในพระไตรปิฎก45เล่มที่เราอ่านกันนะหัวใจของพระไตรปิฎกเนี่ยมาจบตรงที่ความไม่มีกิเลสแล้วก็เริ่มต้นที่การกำจัดกิเลสในรูปแบบต่างๆซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีอุปนิสัยมีอัธยาศัยต่างๆเนี่ยมันไม่เหมือนกันวิสัยทัศน์ในการมองเนี่ยบางทีเนี่ยเรามองไม่เหมือนกันเรามองไม่เท่ากันต้องเคารพความคิดของคนอื่นต้องเคารพนะคะอย่าดูถูกตัวเองเคยเจอคนที่ดูถูกความคิดของคนอื่นเนี่ยเพราะความไม่รู้ของตัวเองเนี่ยมาหลายคนแล้วสักวันหนึ่งเขาจะเสียใจในสิ่งที่เขาพูดเจอนะบางทีเนี่ยสติปัญญาของเจ้าของมันไม่มากนี่ไม่ได้พูดดูถูกอันนี้พูดแบบเนื้อผ้านะคะเพราะเราไม่มีบุคคลที่จะให้พูดอยู่แล้วว่าคือใครเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นเนื้อการเรียนรู้ตัวเองรู้น้อยมากก็กิเลสพอเราไปดูของคนอื่นเนี่ยเราดูจากหัวใจของเราที่มันมีกิเลสเราดูจากหัวใจที่มันมีแก่ตัวตีความอื่นที่เห็นแล้วตีความหมายก็คือความเห็นตัวเองหาว่าทำนั้นเพราะเป็นอย่างนี้แน่แบบนี้เพราะเป็นอย่างนี้แน่ๆเลยเราเป็นหรือเปล่าอันนี้คือความที่มีเรามองคนในแง่ร้ายเราอยากจะรู้ว่าเรามองคนอื่นในแง่ร้ายเนี่ยเราดูอะไรเราพูดคนอื่นในแง่ร้ายหรือเปล่าถ้าเรายังพูดถึงคนอื่นในแง่ร้ายพูดให้เขาเสียหายพูดให้เขาทำลายเขาที่มันขาดเหตุผลความจริงไปพูดเรื่อยเฉยเปื่อยแปะให้คนอื่นเขาเสียหายแบบเนี้ยมันไม่ใช่พูดเล่นๆบางทีเนี่ยบางเรื่องบางราวเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่โดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวทุกอย่างที่มันเป็นการพูดออกมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นผลต่ออนาคตนะคะที่เราพูดไปเรื่องของบุญกุศลเมื่อวานพูดถึงเรื่องของการดูแลพ่อแม่การดูแลพ่อแม่เหมือนกันตัวเองคิดว่าของขวัญตัวเองไม่ได้เป็นคนรวยไม่ได้เป็นคนมีอะไรเลยในชาติเนี้ยเกิดมาเนี่ยเป็นคนปกติเกิดมาเป็นคนธรรมดาซึ่งมีต้นทุนอาจจะต่ำกว่าหลายๆคนด้วยซ้ำต้นทุนต่ำกว่าแต่ว่าเพราะเรารู้ว่าเราต้นทุนต่ำไงเราจึงพยายามสร้างต้นทุนขึ้นมาให้กับตัวเองให้มันทุนมันต่อทุนทุนจากวันนี้ต่อให้ทุนของวันนี้ทุนของวันนี้ต่อทุนให้วันต่อไปคือทุนมันต่อทุนเป็นคนเกิดมาต้นทุนต่ำเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเนี่ยยังเด็กๆหลายคนเนี่ยที่เขาเป็นลูกคนมีฐานะเขาเป็นลูกคนดีคุณเป็นลูกคนมีชื่อเสียงเขาไปวัดเขาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นมีครูบาอาจารย์คอยสอนเพราะว่าเป็นลูกคนอุปถัมภ์วัดหรืออะไรก็แล้วแต่มาทำบุญตัวเองเข้าวัดเนี่ยท่านญาติธรรมเชื่อหรือเปล่าว่าไม่มีใครพาตัวเองเข้าโนเนมแบบไม่มีใครรู้จักเราเลยอะแม้กระทั่งการเข้าวัดเองเนี่ยเห็นพี่แถวบ้านเขาใส่ชุดขาวทุกวันพระเห็นเขาใส่ชุดขาวทุกวันพระแล้วก็เลยมองอยู่เป็นประจำรู้อยู่เป็นประจำว่าเขาใส่ชุดขาววันนึงก็เลยไปหาเขาไปขอเขาไปด้วยนี่คือต้นเหตุของการปฏิบัติธรรมนะคะแต่เข้าวัดเนี่ยพ่อแม่พาเข้าตลอดอยู่แล้วใส่บาตรทำบุญเลี้ยงพระอะไรเนี่ยเรื่องปกติเรื่องปกติค่ะถ้าอันนี้เรื่องปกติมากการทำบุญทำทานเนี่ยแต่ในลักษณะของการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนี่ย
ไม่มีใครสนับสนุนในครอบครัวไม่มีใครปฏิบัติธรรมเลยเห็นคนใส่ชุดขาวเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไปขอเขาไปด้วยเขาก็เลยกลัวว่าเราอ่ะจะไม่ไปอีกเขาก็บอกว่าห้ามเปลี่ยนใจนะพอนัดกับวันพระเขาบอกวันพระหน้าไปเลยนะบอกได้พี่อยากไปอะไรเงี้ยเขาก็กลัวเราไม่ไปย้ําแล้วย้ําอีกว่าอย่าเปลี่ยนใจนะบอกพี่ไม่เปลี่ยนใจหนูอยากไปอะไรเงี้ยเขาก็ถึงพาเราไปต้นทุนต่ํามากต้นทุนครั้งแรกเข้าไปมันโนเนมอ่ะมันไม่รู้จักใครไม่มีพื้นฐานไม่รู้จะเริ่มต้นแต่เริ่มสวดมนต์เลยนะต้องสอนตัวเองตั้งแต่สวดมนต์เปิดหน้าไหนก็เปิดตามเขาเขาทำยังไงเขากราบยังไงเขาทำอะไรคือต้องทำตามเขาทุกอย่างมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วมันเป็นเด็กด้วยไม่รู้แต่ก็ทำพยายามเริ่มเรียนรู้จากศูนย์มาเลยต้นทุนต่ำแต่ว่าเราอาศัยเรารู้ว่าเราต้นทุนต่ำไงเราจะทำยังไงให้เรามาถึงวันนี้ได้สิ่งหนึ่งที่รักษาแล้วก็ทำให้เราอดทนถึงเราจะเปรียบเทียบกับคนอื่นเขาแล้วเรารู้สึกว่าเราด้อยกว่าที่ผ่านมาชีวิตด้อยกว่าคนอื่นนะไม่ได้ดีกว่าคนอื่นไม่ได้เด่นกว่าคนอื่นอะไรเลยด้อยกว่าเขาแม้กระทั่งต้องบอกตามตรงเลยนะนี่คือความจริงทำบุญเนี่ยบางทีเนี่ยต้องอดนะเขาทำบุญอันเนี้ยบางทีคนเขามีเงินอ่ะเขาทำด้วยเขามีกินมีใช้ด้วยพร้อมๆกันไปแล้วเราบางทีเนี่ยใจเรามันใหญ่ไม่ใช่ว่าพ่อแม่ไม่มีเงินให้นะเขาพอมีลูกแม่ค้าก็มีเงินเหมือนคนปกติเนี่ยแต่ใจมันใหญ่กว่าเงินที่มีอยู่มันมีเท่าไหร่มันอยากกระทำหมดอ่ะต้องอดนะอะไรที่อยากจะได้เนี่ยก็ไม่เอาเพื่อที่เราอยากจะทำบุญที่เราอยากจะทำคือต้นทุนมันต่ำกว่าคนอื่นเขาอะแต่เราก็พยายามที่จะปีนตัวเองขึ้นมาให้มันมีต้นทุนในการทำความดีเพื่อที่จะพัฒนาใจสิ่งที่หล่อเลี้ยงได้ก็คือเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าความเชื่อเนี้ยมันทำให้เราได้พัฒนาตัวปัญญาปัญญาของเราเนี่ยมันค่อยๆเกิดกับสิ่งที่มากระทบชีวิตของเรามาตลอดไม่ว่าเราจะเจอใครเราจะทำอะไรเราจะได้เรียนรู้จากความจริงเราจะได้เรียนรู้จากทฤษฎีหรือเราจะได้เรียนรู้จากการปฏิบัติไอ้ตัวศรัทธาที่มันมีความเชื่อเนี่ยมันเฝ้าคิดเฝ้าติดตามเฝ้าเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเราจะทำยังไงนะเราจะทำยังไงกับตัวเราเองดีที่เราเนี่ยจะมีชีวิตที่ดีขึ้นสิ่งหนึ่งเราต้องภูมิใจตัวเราถึงเราจะเกิดมาเป็นอะไรก็แล้วแต่นะมันอาจจะมีคนเปรียบเทียบให้เราเป็นอะไรก็ได้กับใครถึงเขาจะดูว่าเราต่ำต้อยขนาดไหนเอาต่ำก็ต่ำเขาดูเราสูงเอาสูงก็สูงเขาดูเราเสมอเอาเสมอก็เสมอมันเป็นความรู้สึกของเขาไม่ใช่ความรู้สึกของเราแต่สำหรับเราเนี่ยความรู้สึกของเราเนี่ยต้องไม่ดูถูกคนอื่นเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่าเราสูงกว่าคนอื่นเมื่อไหร่วันนั้นเราจะไม่มีทางสูงอีกต่อไปเพราะว่าพลังงานของการคิดดูถูกคนอื่นมันจะกลับมาหาเราคนอื่นก็จะไม่มีทางดูเราสูงแต่วันใดที่เรารู้สึกว่าเราเมตตากับทุกๆคนเราให้ความรักให้ความปรารถนาดีกับทุกคนเราจะได้รับความรักแล้วก็ความปรารถนาดีจากคนอื่นแน่นอนเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วและคำว่าทำดีกับทำชั่วเนี่ยมันอยู่ที่หัวใจค่ะในหัวใจนะมันมีเจตสิกอยู่ตัวหนึ่งเจตสิกเนี่ยถ้าพูดเป็นภาษาธรรมดาเขาเรียกว่าสิ่งที่ปรุงแต่งจิตเจตสิกเนี่ยหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าสังขารที่มันปรุงแต่งจิตไอ้ตัวเนี้ยอยู่ตัวนึงที่มันมีความสำคัญมากคือมันคือเจตนานั่นเองไอ้ตัวเจตนาเนี่ยมันจะมีพลังงานที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันมีความสุขหรือมีความทุกข์ในอนาคตดังนั้นเนี่ยตัวเองเนี่ยอย่างที่ได้พูดไปว่าเผื่อว่าใครจะนำแนวความคิดเนี้ยไปใช้บางทีเมื่อก่อนน่ะตัวเองใจใหญ่ไม่รู้ใครเคยเป็นเหมือนเราหรือเปล่านะใจใหญ่เจอใครเนี่ยมีความรู้สึกว่าการให้สิ่งของเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของเราอ่ะ
แต่เงินเรามันก็ไม่เยอะพอที่จะไปแจกอะไรใครขนาดนั้นแต่หัวใจมันอยากจะให้อ่ะเจอคนนั้นก็อยากจะให้ไอ้นี้เจอคนนี้ก็อยากจะให้นั้นเจอคนนั้นก็อยากจะให้เขาไปหมดอ่ะแต่ไอ้เงินมันมีอยู่มันไม่พอเงินมันในตัวมันไม่พอขนาดนั้นใจมันใหญ่เราได้เรียนรู้เลยว่าแม้กระทั่งบุคคลในปัจจุบันที่เราเห็นอยู่เนี่ยระหว่างเราเอาธรรมะไปให้เขากับเราเอาเงินไปให้เขาเนี่ยเขาจะรักใครมากกว่ากันมันตอบต้องเป็นสองในนะถ้าเกิดคนที่เขาเข้าไปถึงธรรมะเนี่ยเขาก็จะรักคนที่ให้เงินเพราะเขารู้สึกว่ามันกินได้ธรรมะมันกินไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไปเจอคนที่เขามีสติปัญญาเขามีบุญเก่าชีวิตของเขาเนี่ยเกิดมาเขาไม่เคยมีธรรมะในหัวใจเขาไม่รู้จักเลยว่าความสุขมันอยู่ตรงไหนเพราะเขาทำใจไม่เป็นเขาไม่เคยฝึกแต่วันหนึ่งเขาเจอเราบอกให้เขามีวิธีการฝึกฝนให้เขารู้วิธีการรักษาใจของเขาเป็นมันคือการภาวนารักษาใจเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาได้จากเราไปเนี่ยมันมีคุณค่าเหลือเกินเขาจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราให้มันมีค่าเพราะฉะนั้นของที่มันมีค่ามันอยู่ที่คนมองเป็นหรือคนมองไม่เป็นเราจะมาค้าให้ทุกคนเนี่ยมองเห็นว่าการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเนี่ยมันไม่ได้ทีนี้แต่สิ่งที่มันมีค่ามากกว่านั้นถามว่าการที่ให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเนี่ยมันมีค่าตรงไหนมันมีค่าที่หัวใจเราคนอื่นรับเนี่ยค่ามันไม่เท่ากันฟังดีๆนะคะเวลาใกล้หมดแล้วพอพูดเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อวานละการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเนี่ยคนที่เขามองเราเนี่ยเขาจะให้คุณค่าเราไม่เหมือนกันคนที่ต้องการเงินเขาก็จะไม่เห็นว่าธรรมะเรามีคุณค่าหรอกแต่คนที่เขาต้องการธรรมะเงินทองสำหรับเขาเนี่ยที่เราจะให้เขาไม่มีความหมายเขาต้องการธรรมะจากเราถึงชนะการให้ทั้งปวงใครเป็นคนให้ที่ท่านพูดอยู่เนี่ยใครเป็นคนให้เราเป็นคนให้อานิสงส์จากหัวใจของคนที่ให้เนี่ยชนะการให้ทั้งปวงไม่ใช่คนรับที่ผ่านมาเนี่ยเราเอาคนรับเป็นเกณฑ์เราก็เลยรู้สึกว่าให้ธรรมะไปแล้วเนี่ยมันไม่มีความหมายอะไรคนฟังไปแล้วเนี่ยเขาก็ไม่เห็นชอบเราเลยเดี๋ยวเขาก็ไปเดี๋ยวเขาก็อะไรแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยให้ของกินให้ของใช้นะโอ้มันเป็นที่รักมีแต่คนชมเอาง่ายๆเนี่ยอาจารย์ธรรมวรีพูดธรรมะอยู่ในวัดภูจวงกับคนเอาอาหารมาเลี้ยงเขาจำใครมากกว่ากันเขาจำคนให้อาหารมาเลี้ยงนะเขาไม่จำคนให้ธรรมะนะแต่ว่าอานิสงส์นะคะแต่ว่าอานิสงส์เนี่ยของหัวใจเนี่ยที่ให้อ่ะที่คำว่าการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเนี่ยเราเนี่ยแหละได้บุญเยอะสุดทำไมรายการธรรมวรีถึงจัดมาจนถึงทุกวันเนี่ยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2500ประมาณ51 52ตอนนี้ปีพุทธศักราช2564แล้วประมาณ13 14ปีจัดรายการวิทยุมาค่ะก็เพราะว่าคิดอยู่เสมอว่าการให้ธรรมะเนี่ยมันคือการชนะการให้ทั้งปวงก็คือมีอานิสงส์ของการให้มีอานิสงส์ของการให้จิตของเราเนี่ยที่มันให้เนี่ยการที่เราได้เจอกันเราได้พบกันเนี่ยคำว่าให้ธรรมะเนี่ยนะคะนอกจากจะเป็นการพูดถึงสิ่งดีๆให้กันแล้วเนี่ยมันคือการให้สิ่งดีๆให้กันและกันเราเจอใครเนี่ยทำยังไงเราถึงจะให้สิ่งดีๆกับเขาได้เราเจอกับคนเนี่ยเราจะให้สิ่งดีกับคนนั้นได้ยังไงเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยมันจะต้องตัดความเบียดเบียนในหัวใจออกซะก่อนตราบใดที่เรายังหวังผลประโยชน์กับคนที่เราเจอคนที่เราคบคนที่เราเจอสัมผัสกับเขาเนี่ยที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเราจะให้เขาได้ยากตราบใดที่เรายังมีการเบียดเบียนอยู่เนี่ยการให้เนี่ยมันให้ยากแต่ถ้าเกิดหัวใจของเราเนี่ยมันลดการเบียดเบียนแล้วเนี่ยมันจะให้ด้วยความเต็มใจ 100% ไอ้หัวใจที่มันเต็ม100นั่นน่ะมันจะเป็นเหตุแห่งความสุขแต่ไอ้หัวใจที่มันยังอยู่ยังเอ๊ะให้ดีไม่ให้ดีเราได้อะไรเขาได้อะไรผ
คำนวณผลได้ผลเสียอยู่ตลอดเวลาหัวใจแบบนี้มันลงไม่เต็มพอมันลงไม่เต็มมันหาความสุขไม่ได้แต่หัวใจที่มันหาความสุขได้คือมันต้องไปเต็มๆมันต้องกล้าที่จะไปเต็มๆแล้วเราไม่ต้องกลัวสมมุติว่าเราไปเจอใครสักคนนึงที่เขาเป็นคนที่อาจจะเราไม่มั่นใจอะว่าเขาเป็นคนยังไงกันแน่เราก็เลยทั้งนั้นที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาดีจริงหรือเปล่าหรือเขาไม่ดีจริงเราไม่รู้ทั้งคู่เลยเอาความดีวัดไปเลยค่ะเอาความดีวัดไปถ้าสมมุติว่าธาตุแห่งความดีมันมาเจอกันน่ะเดี๋ยวมันจะพัฒนาอย่างเร็วเลยมันจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นมากมายแต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีเนี่ยอย่างที่ได้พูดไปเมื่อวานว่าทำไมคนไม่ดีกับคนดีอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วอยู่ด้วยกันไม่ได้อย่างเช่นเราไปเจอคนสักคนนึงที่เป็นคนที่เห็นแก่ตัวเป็นคนเอาเปรียบคนอื่นพอเขามาสนิทสนมกับเราเนี่ยคนเห็นแก่ตัวพวกในครั้งแรกอาจจะหวังผลประโยชน์จากเราที่เขามาคบเราพอเขาได้ผลประโยชน์จากเราแล้วเนี่ยมันอยู่คู่กันนานๆเนี่ยโดยอุปนิสัยของคนไม่ดีเนี่ยก็จะขี้อิจฉาก็จะเอาเปรียบเขาก็จะเริ่มมีพฤติกรรมเอาเปรียบเราแทนละมีการแข่งขันกับเราแทนจากที่อยู่กับเราเนี่ยเป็นที่พึ่งแต่พออยู่ไปอยู่มาอ้าวตีคู่แล้วเขาตีคู่แล้วอิจฉากันเองอะไรกันเองเพราะว่าไอ้กิเลสไอ้กิเลสที่มีอยู่ในใจของเขาเนี่ยมันโตอย่าดูถูกนะคะว่ากิเลสมันไม่โตบางทีเราคิดว่าคนคนนี้เป็นคนดีอะแต่ว่าพอมันมีเหตุมันมีปัจจัยบางอย่างที่ทำให้กิเลสของเขาโตเนี่ยเขาเอาไม่อยู่เนี่ยเราเดือดร้อนเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าเขาจะเอากิเลสอยู่หรือว่าเขาจะเอากิเลสไม่อยู่มันไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราเพราะว่าเราเองเนี่ยก็ต้องมีสติในการอยู่กับคนอื่นอยู่แล้ว 1. ฝึกที่จะยินดีในความดีของคนอื่นเป็นอย่าไปยั้งอะใครทำความดีแล้วไม่ต้องยั้งใจชื่นชมไปเลยพูดได้พูดไม่ได้แสดงออกไม่มีโอกาสแสดงออกก็ทำความดีให้กับเขาคือสำหรับตัวเองเนี่ยตัวเองมองว่าคนดีเนี่ยมันหายากในสังคมปัจจุบันดีจริงๆถ้าเรามีโอกาสเจอคนดีเนี่ยเรามีโอกาสทำอะไรเราทำเลยค่ะเราไม่รู้ว่าจะเจออีกเมื่อไหร่เราจะตายเมื่อไหร่หรือเราจะยังไงเราทำความดีกับคนนั้นให้เต็มที่แล้ววันนั้นพอเราจากไปแล้วปุ๊บมันไม่มีโอกาสเลยแล้วแต่วันนั้นเราทำดีที่สุดแหละแต่ถ้าเราเจอคนไม่ดีเราถือว่าเป็นการฝึกฝนนะเป็นการฝึกฝนใจของเราว่าเมื่อเราเจอคนไม่ดีแล้วเนี่ยเราจะมีการรักษาใจของเรายังไงเพราะปกติเนี่ยเราเจอคนเอาเปรียบเจอคนเห็นแก่ตัวเจอคนไม่ดีเนี่ยเรามักจะโกรธเรามักจะเกลียดเรามักจะไม่ชอบเรากับเอาหัวใจของเราเนี่ยไปใส่กับพฤติกรรมของคนที่ทำผิดทั้งที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยหรือมันอาจจะเกี่ยวกับเรามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเยอะแยะแต่เรากลับมาเป็นอารมณ์อ่ะเราลืมไปว่าเราไม่ได้เอาหัวใจของเราเนี่ยเก็บเอาไว้ดีๆทุกคนที่เข้ามาแล้วมีความผิดหรือสิ่งไม่ดีเนี่ยให้เราเอาเขาเป็นที่ตั้งของการฝึกให้อภัยให้บ่อยๆค่ะลองให้อภัยดูนะผิดก็ให้อภัยวางผิดก็ให้อภัยคนเราไม่มีใครดีทุกคนบนโลกหรอกผิดก็ให้อภัยผิดก็ให้อภัยฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆจนไอ้อภัยเนี่ยที่มันอยู่ในตัวเนี่ยมันมีพลังวันหนึ่งอภัยที่มันอยู่ในตัวของเราเนี่ยมันมีพลังเนี่ยเราจะรู้ว่าโลกเนี้ยมันมีความสุขเพราะตัวเราเองและเราก็สามารถที่จะเอาความสุขให้คนอื่นได้ด้วยแต่ตราบใดที่ตัวเราเองเนี่ยยังวิ่งหาความสุขอยู่นั่นหมายถึงว่าเรายังไม่มีเราจะไม่มีทางที่จะเอาความสุขให้ใครได้หรือในเวลาเดียวกันถ้าเรายังวิ่งหาความสุขอยู่แล้วเราก็แบ่งความสุขให้กับคนอื่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้มีน้ำใจคือเหมือนกับเรามีเงินไม่มากอ่ะแต่เราก็ยังสามารถที่จะเจียดจะแบ่งเงินของเราที่มีอยู่น้อยให้คนอื่นได้มันคือการฝึกเสียสละมันอาจจะต้องผ่านกระบวนการของความอดทนผ่านกระบวนการเรียนรู้แต่วันหนึ่งหัวใจแบบนี้แหละจะมีพลังงานค่ะท่านจติธรรมวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะนะคะก็ขออนุโมทนาบุญครูบาขอกราบอนุโมทนาบุญครูบาอาจารย์ที่เมตตาให้ได้สร้างบารมีทุกๆวันขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยะสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอด
วันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ